้าเพียงได้รู้ว่าเธอนั้นคิดกับฉันยังไงอยากให้โลกนี้นั้นได้รู้ว่าฉันนั้นไม่เหมือนใครแค่ได้ร่ำร้องได้อย่างฝันแม้ฉันต้องหายไปไม่เป็นไรขอลองสักทีปล่อยใจไปสู่ฟากฟ้
ัสดีค่ะเอิร์ธพัชรวีค่ะเป็นผู้ให้เสียงคุกกี้รสพาเฟ่ในคุกกี้รันคิงดอมค่ะเพลงเมื่อกี้นะคะก็ชื่อว่าท็อปปิ้งเป็นสิ่งไม่จำเป็นนะคะต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เนาะเพราะว่าพอได้อ่านนะเราก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ทุกคนชอบคือรู้สึกว่าเพลงนี้มีความลึกซึ้งนะคะคือการที่อะไรที่มันเป็นเขานั่นแหละคือสิ่งที่เขาอยากทำเขาอยากเป็นอะไรเงี้ยไม่ได้อยากแบบเสริมท็อปปิ้งให้ตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าชอบมากเพราะว่าตอนที่ดู MV อะค่ะที่เป็นตัวปล่อยคือรู้สึกว่าน้ำตาซึมเหมือนกันเราดูแล้วรู้สึกว่าแบบเขาเหมือนเอาหัวใจออกมาให้ทุกคนได้เห็นจริงๆอะถือว่าเป็นการภาคครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะคือปกติอะเราจะร้องเพลงใช่ไหมหรือว่าเราพูดแต่ว่าภาคอะมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างร้องเพลงกับพูดอะไรเงี้ยค่ะเหมือน acting ด้วยเบาๆอะไรเงี้ยมันจะสนุกตรงนี้ค่ะเวลาที่เราต้องทำเสียงแบบระหว่างต่อสู้อะถึงแบบเฮ้ออะไรเงี้ยค่ะหรือแบบอ้าหรือแบบกำลังเจ็บปวดแบบเสียงเราเจ็บปวดอ่ะก็รู้สึกแบบขำแล้วก็พี่ๆที่อยู่ในห้องอัดอ่ะทุกคนทำให้เราสบายใจมากมันจะมีปิ้งใช่ปะมันจะมีเสียงแบบพาริพาริพาเฟ่ปิ้งอย่างเงี้ยพาริพาริพาเฟ่สวัสดีฉันคือน้องใหม่แห่งวงการเพลงคุกกี้รสพาเฟ่ปิ้งคอนเซ็ปต์เพลงของฉันน่ะไม่เคยซ้ำเลยล่ะวันว่างๆก็มักจะเล่นกีตาร์และแต่งเพลงยังไม่เคยลืมเสียงปรบมือครั้งแรกที่ได้รับจากผู้ชมเป็นไงบ้างครับไม่เหมือนเสียงตัวเองเลยเนาะแต่ว่าชอบนะรู้สึกว่าฟังแล้วแบบเฮ้อได้อยู่นะเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะได้ไหมคะน้องพาเฟ่คือเสียงน้องอ่ะเขาจะอยู่ประมาณนี้ค่ะก็พยายามคิดเป็นน้องเขานะแค่เพียงได้รู้ว่าเธอนั้นคิดกับฉันยังไงอยากให้โลกนี้นั้นได้รู้ว่าฉันนั้นไม่เหมือนใครอาจจะสูงขึ้นอาจจะแหลมขึ้นกว่าเสียงตัวเองนิดนึงฝากเพลงนี้นะคะท็อปปิ้งเป็นสิ่งไม่จำเป็นนะคะเป็นเพลงที่เอิร์ธว่าทุกคนน่าจะรีเลทได้มันเป็นความรู้สึกของคนที่ตั้งใจทำอะไรสักอย่างนะคะโดยที่อาจจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่รู้นะคะแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นตัวเองแล้วก็ไม่ได้อยากให้ชีวิตต้องมีท็อปปิ้งอะไรมากนะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะก็จะมีเสียงของเอิร์ธนะคะเป็นคุกกี้รสพาเฟ่นะคะในคุกกี้รันคิงดอมด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้าไปเล่นภาคภาษาไทยกันนะคะรับรองว่ามันจะแบบจึ๊กไปถึงใจค่ะทุกคนเพราะว่าเนี่ยก็อัดไปแล้วก็รู้สึกว่าชอบไปนะคะวิธีการพูดหรือว่าประโยคหลายๆอย่างมันแบบปลุกใจมากๆถ้าใครชอบเพลงนี้นะคะก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเอิร์ธแล้วก็คุกกี้รสพาเฟ่นะคะในคุกกี้รันคิงดอมเจอกันค่ะฟังแล้วอาจจะติดใจไม่รู้ตัวพาฤพาฤพาเฟ่